สวัสดีครับพบกับโมโนเครฟิตกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราก็มีตัวผู้อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะนำมาผสมพันธุ์นะครับผมนี่ครับคือตัวนี้นะครับดูนะครับโอ้โหนะครับแข็งแรงมากเลยครับเดี๋ยวลองเอานิ้วใส่ดูเขาสิเขาจะแข็งแรงขนาดไหนเมกานะครับตัวก้ามตัวนี้นะครับครับน่าโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับเก่งมากเลยนะครับแข็งแรงมากค่ะตัวนี้นะครับมันชื่อว่าอะไรดีตัวนี้ไม่ตั้งชื่อมันเลยนะครับไอ้ห้าวนะครับเราเรียกไอ้ห้าวดีกว่าครับไอ้ห้าวโอเคครับตัวนี้คือตัวผู้นะครับไอ้ห้าวนะครับขอดูที่ท้องเขาหน่อยครับผมตัวผู้ที่เขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับโอ้ดูไอ้ห้าวนะครับดูไอ้ห้าวโอ้โหโอ้โหไอ้ห้าวนะครับโอ้โหนะครับผมท้องสะอาดมีท่อฉีดน้ำอสุจินะครับท้องสะอาดนะครับผมโอเคนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับโกโก้ตามมาเลยครับเราก็จะเอาเราไปลงรอเจ้าสาวก่อนชึ้งโหตัวงอเลยมากเลยไอ้ห้าวเนี่ยตอนนี้เรามาดูตัวเมียกันนะครับโอ้เมียไอ้ห้าวก็เก่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวเมียนะครับเราจะไปสมพันธุ์กับไอ้ห้าวนะครับก็ห้าวเหมือนกันครับโอ้จับเร็วเลยโคตรเก่งเลยครับจับไม่ได้เลยนะครับนะครับได้แล้ววันดูทองเขานะครับทองสะอาดนี่เห็นไหมขุ่นๆมันพร้อมผสมพันธุ์เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงซูมเข้าไปซูมเข้าไปยังเสร็จเดี๋ยวโฟกัสก่อนโอเคนะครับในท้องขุ่นชี้ให้ดูนะครับอันนี้ขุ่นเห็นไหมคะ2เม็ดเนี่ยค่ะ1 2รูขับไข่เนี่ยค่ะครับผมเห็นหรือยังคะโอเคครับแล้วตรงนี้ฝ้าสีขาวๆอยู่ห่างฝ้าอยู่ห่างนะครับเห็นนะครับเห็นมั้ยนี่นะครับแล้วเส้นนั้นนี่นะไม่รู้เรียกเส้นอะไรก็จะเป็นสีขุ่นๆเหมือนกันครับผมเส้นบั้งนะครับเส้นบั้งเข้าเลยไอ้ห้าวราคาเมียไอ้ห้าวผู้ดังผู้หนาเบิ่งดูไอ้ห้าวครับเราจะปล่อยลงไปแล้วครับสิบกัดเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวโหดิ้นใหญ่เลยเจ้าสาวจะออกตัวน้ำเงินฟ้าน้ำเงินไอ้ห้าวจะออกแดงเจ้าสาวขยับเข้าไปแล้วเคยเอาไอ้ห้าวทำไมเป็นงั้นถอยหลังทำไมถอยหลังทำไมสู้เขาสีห้าวเนี่ยจะจี้หัวไอ้ห้าวจะเป็นสีม่วงแล้วตรงแก้มเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงเห็นไหมมีสองสีถอยหลังถอยหลังเฮ้ยมันจะถอยหลังทำไมวะเดินหน้าดีวะเฮ้ยไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยทำไมเมื่อกี้เก่งจังเลยครับตัวเมียเริ่มลุกลานนะครับคืบคานกันแล้วครับตัวเมียจะสู้แล้วครับทำไมม้วนหางกันแล้วครับไอ้ห้าวนะไอ้ห้าวถอยหลังละไอ้ห้าวสู้หรือเปล่าใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมานะครับไอ้ห้าวมันทำไมไม่ห้าวมันแต่แรกเลยครับอ้าวนะครับเริ่มจดๆจ้องๆนะครับเริ่มนะครับหายใจมุ้งๆๆครับตอนนี้ก็คล้ายๆกำลังดูใจกันอยู่นะครับดูใจกันอยู่นะครับว่าจะมีท่าทีกันยังไงนะครับนะครับตัวเมียก็เดินข้ามออกไปละนะครับตัวผู้ไอ้ห้าวเริ่มแล้วครับไอ้ห้าวเริ่มแล้วไอ้ห้าวเริ่มจะลุกแล้วครับเริ่มจะลุกนะครับคล้ายๆเขามาใกล้กันสงสัยเขาจะได้กลิ่นตัวเมียหรือว่าพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วเอาครับเริ่มเอาลุกหมุนนะครับมาหนีบนะครับหนีบนะหนีบแขนละหนีบแขนละนะครับต่อไปนะครับหนีบหมุนตัวหมุนนะครับเห็นไหมครับตัวเมียเหยียดแขนนะครับเหยียดแขนตัวผู้นะครับกล้ามหนีบแขนตัวเมียนะครับกำลังจะเข้าสู่ล็อกนะครับผมนะครับเข้าสู่ท่าพื้นฐานที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์พลิกนิดนึงโหนะครับมีการพลิกด้วยนะครับเหยียดแขนนะครับดูนะครับเราไปดูนี่ครับสายใยความสัมพันธ์เขาเริ่มสัมผัสกันครับเอาตึ๊กตึ๊กโอ้โหนะครับนี่ครับไอ้ห้าวกำลังจะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปในตัวเมียเลยนะครับมันเก่งสมชื่อเลยครับผมไม่ถึง5นาทีเลยนะครับประมาณ2นาทีกว่าเองนะครับ
ว้าวไอ้ห้าวนะครับโหสุดยอดจริงครับตอนแรกพูดให้มันนะครับสงสัยมันยังไม่ได้กลิ่นตัวเมียมากนะครับนี่ครับดูลักษณะที่ท้องเขานะครับขนเล็กๆที่ท้องเขานะครับก็จะมีการสัมผัสกันนะครับผมแล้วเขาก็จะมีท่อน้ำเชื้อที่จะปล่อยเข้าไปนะครับปล่อยเข้าไปกับตัวเมียนะครับไอตัวที่อยู่ด้านขวานี่คือตัวผู้นะครับตัวที่อยู่ด้านซ้ายคือตัวเมียนะครับเราดูลักษณะการปล่อยน้ำเชื้อของเขานะครับนะครับผมนี่ครับนะครับก็เอาเป็นแดงบีดนะครับบีดสายเนาะบีดสายแดงกับออกฟ้านะครับน้ำเงินฟ้าแต่ว่าก้ามของตัวเมียนะครับออกขาวนะครับออกขาวแต่ก้ามของตัวผู้มีสีแดงนะครับถ้าออกมาถ้าเป็นขาวแดงก็จะสวยมากเลยนะครับว้าวแต่ว่าตัวนี้เรากำหนดไม่ได้นะครับว่าตัวลูกเขาออกจะมาเป็นสีไหนนะครับแต่ว่าเราก็ผสมพันธุ์เขาดูนะครับไอ้ห้าวของเราเก่งจริงๆเลยสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็คือการผสมพันธุ์อีกหนึ่งคู่นะครับผมนะครับเราเข้าไปดูซูมใกล้ๆดูสิที่ท้องเขาการเคลื่อนไหวเริ่มหยุดนิดนึงแล้วสงสัยกำลังเขาเรียกปล่อยน้ำเชื้อจากตัวผู้ไปตัวเมียนะครับนี่ครับถ้าการผสมพันธุ์เขาก็คือตัวเมียเขาจะเหยียดก้ามให้ตรงเลยนะครับตรงนี้เหยียดก้ามขึ้นไปแล้วก็ตัวผู้เขาก็จะใช้ก้ามสองข้างเขาคีบก้ามตัวเมียไว้นะครับแต่ว่าถ้ากุ้งไม่สมบูรณ์ก้ามหักนะครับตัวผู้เขาจะไม่มีก้ามที่จะมาควบคุมตรงนี้นะครับหรือว่ายึดตัวของเขาให้อยู่กับที่ได้นะครับการผสมพันธุ์มันก็จะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาสมบูรณ์ก้ามเขาสามารถใช้มาหนีบก้ามของตัวเมียได้แล้วก็คล้ายๆการพยุงตัวนะครับถ้าไม่มีก้ามหนีบมันจะพยุงตัวไม่ได้นะครับเขาต้องมีก้ามหนีบเพื่อให้เขาพยุงตัวได้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ให้เขาปล่อยเขาปล่อยน้ำเชื้อไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามดูกันต่ออีกรอบนึงนะครับดูลักษณะนวลเขาครับกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนิดหนึ่งนะครับตาแป๋วเลยตาแป๋วเลยนะครับนิ่งเลยนะครับห้าวทั้งผัวทั้งเมียเลยนะครับโหสุดยอดเลยอย่างไวเลยนะครับห้าวทั้งสองการเลี้ยงกุ้งโกดก็มีเสน่ห์อย่างนี้แหละครับเขาตัวเขาจะมีสีนะครับมีสีแล้วก็มันจะสวยงามนะครับผมตัวสีเขาจะสวยนะครับเริ่มกระดุกกระดิกเริ่มกระดุกกระดิกนะครับก็เหมือนเราเลี้ยงพวกสัตว์น้ำทั่วไปนะครับผมถ้ามีสีเยอะมันก็สวยแล้วก็น่าเลี้ยงนะครับก็เหมือนกับกุ้งเราเหมือนกันนะครับสีสวยงามแล้วก็น่าเลี้ยงนะครับเลี้ยงง่ายนะครับหนวดครบเลยนะครับหนวดยาวหนวดไม่ขาดเลยนะครับนะครับเราไม่ได้เลี้ยงใส่ตู้เราเลิกเลี้ยงใส่ตู้เลยนะครับเราเลี้ยงใส่กระมังแทนนะครับเลี้ยงง่ายครับครับเริ่มกระดุกกระดิกละสีของกุ้งโกดก็จะประมาณนี้แหละครับสีครับกุ้งโกดของเรานะครับที่เราเลี้ยงครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะบีดไปนะครับให้สีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมครับนะครับอ
เริ่มกระดุกกระดิกแล้วครับเริ่มกระดุกกระดิกแล้วนะครับแสดงว่าตัวเมียเขาเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าตัวผู้เขายังไม่ยอมนะครับเขายังหนีบกล้ามไว้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับถ้าใครเลี้ยงอยู่ถ้ายังไม่เคยผสมพันธุ์ก็ลองผสมพันธุ์กันดูนะครับก็ลองมาดูเขาผสมพันธุ์มันก็สนุกดีนะครับ wow. ดูได้ดูการผสมพันธุ์ของกุ้งโก๊ดนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับครับเริ่มกระดูกกระดิกแล้วนะครับแสดงว่าก็จะพอแล้วนะครับกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกนี่ครับดูตรงช่วงขานะครับนะครับมันติดกันเลยนะครับก็คือนี่ครับช่วงนี้แหละครับที่เขาปล่อยน้ำเชื้อจากตัวผู้ไปสู่ตัวเมียนะครับนะครับมันติดกันนะครับฉันพอแล้วนะเธอปล่อยฉันไปเถอะอ๋อไม่ได้หรอกฉันยังไม่ให้เธอไปไหนหรอกนี่ฉันจะหนีบก้านเธอไว้ให้เธอไปไหนแต่เขาก็มีขาเล็กนะตัวผู้หญิงขาเล็กไปดันไปดันที่ปากเลยครับออกจากฉันพอแล้วออกจากฉันได้เลยหนึ่งแสดงว่าเขาก็จะเริ่มจะพอแล้วครับครับปึ้งปึ้งหลุดปึ้งโอเคนะครับผมการผสมพันธุ์ในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมไอ้ห้าวนะครับไอ้ห้าวไอ้ห้าวครับผมก็ผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะครับโมโนเคฟิตก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามชมการผสมพันธุ์กุ้งเคฟิตของเรากุ้งโกดของเรานะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้channel ของเราด้วยนะครับให้ห้าวของเรานะครับขอไลค์เป็นกำลังใจให้ห้าวเลยนะครับห้าวทำหน้าที่เต็มที่แล้วครับวันนี้ดีสุดแล้วแล้วเราก็จะมาติดตามดูลูกห้าวกันนะครับว่าลูกห้าวจะออกมาตัวสีไหนกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ